นไม่หยุดตกน้ำป่าไม่หยุดหลากน้ำใจก็ไม่หยุดไหลเช่นกันค่ะเหล่าคนบันเทิงจิตอาสาจะยังคงลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องวันนี้คุณพ่อลูกสี่เปิ้ลนาคอนก็ไปมอบถังน้ำ100ถังและร่วมสำรวจความเสียหายโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมประสานความช่วยเหลือต่อไปขณะที่ชาวอสมทนำโดยนายภาติยุทธใจสว่างรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานก็ช่วยกันแพ็คถุงยางชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้ใจบุญร่วมบริจาคมาทุกวันเพื่อส่งมอบให้มูลนิธิองค์กรทำดีนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในหลายจังหวัดต่อไปซึ่งในวันนี้ประธานมูลนิธิคนสวยบุ๋มปนัดดาที่มาจัดรายการตกมันสปันเทิงก็ไม่พลาดลงมือช่วยบรรจุถุงยางชีพด้วยละค่ะวันนี้พนักงานก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จะแพ็คนะครับเป็นถุงยังชีพนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปยังคนที่ประสบอุทกภัยซึ่งผมเองนะคะก็ได้เห็นภาพของความร่วมมือร่วมใจนะคะตั้งแต่รถคันแรกที่เรามีการขนไประดับรถเทเลอร์เลยนะสิ่งที่ผมประทับใจก็คือชาวสมทยืนเรียงแถวช่วยขนของชาวสมทมาช่วยกันแพ็คของแบบเมื่อสักครู่นี้ทำงานเป็นมดงานที่น่ารักมากเลยแล้วก็ทุกคนจริงๆคือมีงานประจำของตัวเองอยู่แล้วแต่ก็สลับเวลาเพราะว่าอยากมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้วยในนามของมูลนิธิองค์กรทำดีอยากขอบคุณแทนผู้ประสบภัยนะคะกับชาวสมททุกท่านโดยอสมทก็ยังคงร่วมกับมูลนิธิองค์กรทำดีเปิดพื้นที่บริเวณชั้น1อาคารออกอากาศเป็นศูนย์รับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นสำหรับมนุษย์และสัตว์เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการลำเลียงขึ้นรถคอนเทนเนอร์ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้วถึง6รอบโดยสิ่งของจำเป็นได้แก่ผ้าอ้อมเด็กผ้าอ้อมผู้ใหญ่อุปกรณ์ทำความสะอาดเครื่องครัวยารักษาโรคชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาและอื่นๆส่วนเสื้อผ้าได้รับบริจาคจำนวนมากเพียงพอต่อความต้องการแล้วล่ะค่ะ